วันนี้ที่จริงผมไม่อยากพูดถึงเลยนะครับผมออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์ผมอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์37ปีผมเป็นเลขาธิการพรรคเป็นผู้บริหารพรรคคนสำคัญคนหนึ่งและผมบอกกับพี่น้องตรงๆผมนี่เป็นคนทำให้อภิสิทธิ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีทำไมใช่เพราะผมนี่ผมไม่รู้ว่าชาติหน้ามันจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นี่แลกกันตรงๆนี่ครับแต่วันนี้อภิสิทธิ์มาประกาศแล้วออกทีวีแล้วประกาศแล้วว่าเหลือตั้งข่าวนี้เข้าประกาศจุดยืนเลยเขาไม่สนับสนุนประยุทธ์จันทร์โอชาแน่นอนเขาไม่เอาผมก็คงใจญาติจะถามอภิสิทธิ์ว่าตกลงอภิสิทธิ์ยื่นคางเดียวกับทักษิณเต็มตัวเลยใช่ไหมนี่แสดงว่าถ้าฝ่ายทักษิณเทคะแนนให้อภิสิทธิ์เป็นนายกเอาทันทีใช่ไหมนี่แสดงว่ามึงอาจญาติจะเป็นนายกมึงลืมพวกกูแค่โทรคาไปแล้วใช่ไหม